ที่เมื่อวานนี้เราตามแล้วโหดร้ายมากๆที่ขับปาเจโร่แล้วยิงทางด้านของคนเจ็บเนี่ยชื่อว่าคุณยุ่งใช่ไหมค่ะคือคนที่ก่อเหตุชื่อว่าคุณธนพลหรือว่าคุณโอ๊ตคุณยุ่งเนี่ยแกเป็นวินมอเตอร์ไซค์จำได้ใช่ไหมแล้วไล่ยิงโอ๊ตธนพลไล่ยิงจนกระทั่งยุ่งหนีลงไปในคลองจำภาพนี้ได้ใช่ไหมเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยนี่ฮะกล้องกระสุนไม่ถึงไม่เห็นเลขทะเบียนด้วยผมคงไม่ต้องทวนอะไรเยอะๆเนี่ยนะฮะแล้วเปิดภาพคนเจ็บเมื่อวานนี้ที่กระเสือกกระสนขึ้นมาจากคลองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สภ.บางบัวทองครับคุณผู้ชมฮะประเด็นก็คือว่าคุณธนพลหรือว่าคุณโอ๊ตเนี่ยแกหลบหนีไปหลังจากยิงคุณยุ่งล่าสุดวันนี้ทีมข่าวช่อง8ของเราเนี่ยนะฮะพยายามติดตามว่าคุณธนพลแกไปไหนแกโกรธแค้นอะไรทำไมถึงยิงคุณยุ่งหลายสิบนัดตัดภาพที่คุณยุ่งเมื่อกี้แกขึ้นมาบนคลองก่อนสิครับค้างเอาไว้ฮะเพราะเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือยุ่งเองเนี่ยแกขับวินแล้วก่อนหน้านี้เข้าใจว่าทะเลาะ กับในโอ๊ตถูกไหมฮะเรื่องกรณีที่ว่าน่าจะมาจากเรื่องวินด้วยป่ะเมย์คือก่อนหน้านี้มีทะเลาะปากเสียงกันแล้วก็เคยชกต่อยกันตอนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยทางด้านคนก่อเหตุคือโอ๊ตก็เลยเหมือนขายเสื้อวินแล้วก็ออกจากวินมอเตอร์ไซค์จะได้ไม่ทะเลาะกันแต่หลังจากนั้นก็ยังด่ากันเรื่อยมาประเด็นก็คือว่าพอโอ๊ตเขาขายเสื้อวินไปเสร็จสับเรียบร้อยโอ๊ตเขาก็ไม่มาวิ่งวินแล้วแต่บังเอิญเมื่อวานไปเจอกับยุ่งแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรู้สึกมันจะมีเสียงวงจรปิดเสียงปืนเสียงปืนเนี่ย10นัดด้วยความเคารพนี่เหมือนจงใจจะฆ่าหรือไม่เพราะตัวของทางด้านคนเจ็บคือในยุ่งคนนี้คุณผู้ชมฮะเนี่ยเสียงปืนลองฟังดูนะฮะนี่ลองดูนะฮะนาทียิงซ้ำๆกลับมาตรงนี้ล่าสุดวันนี้ทางด้านของธนพลยังหลบหนีอยู่ทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปพูดคุยเพราะว่าศาลออกหมายจับเรียบร้อยเราไปคุยกับทางด้านคุณชุตินันใช่ไหมใช่ค่ะคุณชุตินันเนี่ยก็คือภรรยาของคุณธนพลแกนั่งอยู่ในรถด้วยใช่ถ้าเปิดภาพเมื่อกี้ปาเจโร่ตอนที่ธนพลลงมายิงคนเห็นบอกในรถมีเด็กอยู่ด้วยใช่ไหมสี่คนที่เป็นลูกของทางด้านคุณชุตินันกับธนพลคนก่อเหตุ นะคะเขากำลังจะไปส่งไปโรงพยาบาลในรถมีเด็กอยู่ด้วยแล้วพ่อลากปืนมายิงคนต่อหน้าลูกๆคำถามก็คือเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่ธนพลถึงหัวร้อนขนาดนี้ปรากฏเมียเปิดใจบอกว่าก่อนหน้านี้ผัวฉันกับในยุ่งเคยขับวินเดียวกันแล้วมีปัญหาในยุ่งชอบทำตัวกลางมีอยู่ช่วงหนึ่งในยุ่งถูกตำรวจจับคดีอาวุธปืนในยุ่งฝังใจคิดว่าผัวฉันเป็นคนแจ้งความก็เลยตามหาเรื่องโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งผัวฉันถูกกระทืบได้รับบาดเจ็บเลือดออกหูตอนนั้นสามีไม่อยากมีเรื่องก็เลยขายเสื้อวินแต่ในยุ่งยังไม่เลิกละรานตามมาด่าตลอดฟางเส้นสุดท้ายคือเมื่อวานนี้ระหว่างขับรถจะไปส่งลูก4ชีวิตไปโรงเรียนในยุ่งก็เหมือนกับมายืนด่าสามีสามีเลยหยิบปืนแล้วยิงออกไปไม่รู้จริงๆว่าสามีจะทำแบบนี้พยายามจะลงไปห้ามลูกก็พยายามจะลงไปห้ามแต่เป็นเพราะในยุ่งกดดันครอบครัวเรามากผัวก็เลยยิงทิ้งมีเสียงเมียของทางด้านคุณธนพลฝั่งมือปืนเปิดใจฮะทางบ้านเราเป็นคนแจ้งความใช่เขาหาว่าแฟนหนูแจ้งความโดนจับใช่ทำให้เขาเดือดร้อนโดนจับเท่าที่หนูถามว่าพ่อแจ้งจริงไหมเราก็ไม่รู้เพราะแฟนหนูบอกว่าไม่ได้แจ้งไม่ได้ทำแล้วก็บอกมันไปแล้วด้วยว่าไม่ได้ทำไม่ได้แจ้งมันก็ยังยืนยันว่ามึงนั่นแหละแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็โทษกันมาอย่างนั้นคือช่วงมีปัญหากันตอนแรกเขาขับวินได้สักพักหนึ่งนะคะพี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรมามีช่วงนี้แหละปีนี้แหละที่หนูพอมีปัญหาก็เริ่มมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันเข้ามาแบบจะทำร้ายร่างกายเราตลอดก็คือพ่อเนี่ยพ่อปู่อะค่ะพ่อเขาเองเนี่ยขับรถไปซื้อของมันก็ปี่จะมาทำร้ายร่างกายเลยมาด่าด้วยแล้วก็พร้อมจะปี่มาทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นก็ละลานลูกชายเวลาลูกชายไปซื้อของข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะก็คือด่าลูกหนูว่าผู้ชมครับแม้กระทั่งบ้านของมือปืนก็เคยโดนละลานมาก่อนเนี่ยนะฮะเราได้คุยกับทางด้านของแม่ของคุณธนพลชื่อว่าป้าสุนันทาป้าสุนันทาบอกว่าพ่อฉันอายุ70เนี่ยวันดีคืนดียังโดนในยุ่งด่าเลยระหว่างที่พ่อฉันอายุ70ปีขับรถไปหน้าร้านผัดไทยในยุ่งตะโกนด่าว่าไอ้แกยังไม่ตายอีกเหรอนี่คือพฤติกรรมของในยุ่งที่สุดท้ายทางด้านของคุณธนพลก็คือลูกฉันมันทนไม่ไหวเพราะละรานเหลือเกินพาพ่อไปแจ้งความที่โรงพักบางแม่นางเขาบอกว่าเขาไม่รับแจ้งความแม่ยังนึกในใจว่าสงสัยให้ตายกันก่อนมึงถึงจะรับแจ้งเพราะว่ามันตะโกนด่าอย่างเงี้ยไงไอ้เมื่อไหร่มึงจะตายสักที
แล้วเดินปีเข้ามาจะประกระทืบเขาว่ามันสมควรไหมเขาคนแก่แล้วคนเป็นลูกอ่ะเขาทนได้ไหมแต่เมื่อมึงจะกระทืบพ่อตลอดพ่อเขาขี่รถไปซื้อผัดไทยฝั่งตรงข้ามหน้าเซเว่นครับถ้าฟังแบบนี้เป็นมุมเดียวเป็นมุมของคนก่อเหตุซึ่งปัจจุบันนี้ทางด้านคุณธนพลยังไม่ได้มอบตัวถูกไหมฮะแล้วก็หลบหนีไปคุณผู้ชมฮะเราต้องฟังฝั่งครอบครัวของยุ่งเขาบ้างว่ายุ่งเป็นคนอย่างนี้จริงหรือเปล่าด่าพ่อเขาหาเรื่องลูกเขาไปกระทืบทางด้านของมือปืนมาก่อนจริงไหมล่าสุดเราไปเจอพี่ยุ่งแล้วเราก็ถามพี่ยุ่งแกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนี่ฮะโดนเข้าไปหลายนัดเหมือนกันนะฮะดีว่าคลองช่วยไม่อย่างนั้นนี่ตายคาคลองนะฮะเพราะประเด็นไหนลองเทียบภาพเมื่อวานนี้พี่ยุ่งตอนกระเสือกกระสนขึ้นมาหน่อยแล้วถามบอกพี่ยุ่งจริงๆคืออะไรเพราะหลายคนด้วยความเคารพนะเขาบอกพี่นั่นแหละแสบพอตัวปรากฏพี่ยุ่งบอกความเป็นจริงเนี่ยระหว่างผมขี่มอเตอร์ไซค์ปาเจโร่คือฝั่งมือปืนปาเจโร่คือในโอ๊ตธนพลเรียกผมก่อนโอ๊ตเป็นฝ่ายท้าผมแล้วก็ยอมรับว่าปีก่อนเราเคยมีเรื่องกันมาแล้วถูกไหมเรื่องที่ว่าขับวินซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ยอมรับเนี่ยนะฮะว่ามีปัญหากันเนี่ยนะฮะแต่ประเด็นก็คือมันคือเรื่องเก่าแต่ครั้งนี้ตอนเจอหน้าฝั่งมือปืนโบกมือเรียกผมแล้วอยู่ๆมือปืนลงจากปาเจโร่แล้วยิงเลยก่อนจะบอกกับผมว่ามึงมีปัญหาอะไรกับพ่อกูจากนั้นก็ยิงใส่ผมเป็นนัดที่2แต่ไม่โดนผมก็เลยวิ่งหนีนัดที่3โดนขาและหลังจากนั้นผมเลยตัดสินใจกระโดดคูน้ำซึ่งมีป่ากกแต่คนก่อเหตุก็คือในโอ๊ตยังตามมายิงซ้ำแต่ไม่โดนในโอ๊ตกลับไปปาเจโร่เปลี่ยนตำแหน่งไปนั่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่าเมียของในโอ๊ตใช่ไหมก็เป็นคนขับรถเหตุการณ์ทั้งหมดคืออย่างนี้น่าสนใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยทางฝั่งของพี่โอ๊ตก่อนจะยิงยุ่งเล่าตรงกันโอ๊ตพูดคำหนึ่งว่ามึงมีปัญหาอะไรกับพ่อกูนักเมื่อกี้ครอบครัวมือปืนก็บอกว่าที่โอ๊ตเขาโมโหก็เป็นว่าพ่อเขาอายุ70ไปซื้อผัดไทยแล้วโดนพี่ยุ่งด่า อันนี้หรือเปล่าเพราะตอนมือปืนลงมายิงก็ถามเออคุณโอ๊ตลงมายิงใช่ไหมก็ยังถามบอกยุ่งมีปัญหาอะไรกับพ่อกูนักแต่ประเด็นคือวันนี้ทางฝั่งยุ่งเขาไม่ได้บอกว่าเคยด่าพ่อมือปืนหรือเปล่าคือไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าคือฝั่งทางด้านของมือปืนพยายามบอกว่ามือปืนทำเพราะกดดันเนื่องจากว่าโอ๊ตเนี่ยมากร่างมาวุ่นวายแล้วก็มาข่มมาทำร้ายทางด้านของมือปืนก่อนแต่โอ๊ตพูดแบบนี้โอ๊ตบอกว่าผมต่างหากที่โดนยุ่งต่างหากที่โดนโอ๊ตน่ะทำตัวข่มผมอยู่หลายครั้งจนทนไม่ไหวทำให้ตอนนั้นต้องไปชกต่อยกันในวินแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวินก็มีการสั่งลงโทษไม่ให้วิ่งวินเขาก็นึกว่าจบไปแล้วแต่พอไปเจอพ่อของโอ๊ตเนี่ยพ่อโอ๊ตต่างหากที่มาด่าทอผมทำให้ผมเนี่ยกลายเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนี่คือข้อมูลไม่ตรงกันไม่ตรงกันมือปืนกำลังบอกว่าคนเจ็บด่าพ่อคนเจ็บกำลังบอกไม่ใช่พ่อมือปืนนั่นแหละมาด่าผมแล้วเหตุการณ์นี้ยอมรับว่าไม่กลัวนะฮะถึงแม้ว่าทางพี่โอ๊ตจะหลบหนีอยู่เพราะผมไม่ได้เป็นคนทำผิดนี่ฮะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ในส่วนคดีผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคือตอนนี้พี่ยุ่งต้องระวังตัวแล้วแหละถูกไหมฮะเพราะเขามีปืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะย้อนกลับมาเมื่อไหร่อีกยังไงแต่แน่นอนตำรวจกำลังไล่ล่าและตำรวจบอกว่าถ้าต่อสู้จำเป็นต้องป้องกันตัวก็คือถ้าทางพี่โอ๊ตสู้พูดแบบบ้านๆพี่โอ๊ตก็ตายนะฮะตำรวจก็วิสามันทิ้งเหมือนกันนะฮะนี่ปัญหาคือตอนแรกก็เป็นคนรู้จักร่วมวินกันอันนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะแล้วด้วยความว่าเขาเป็นคนโตกว่าโตกว่าเราเป็น10ปีแล้วผมเนี่ยผมไม่ชอบคนประเภทแบบนิสัยคมเด็กเรื่องที่ชกต่อยกันที่วินน่ะก่อนที่เขาจะขายเสื้อไปเนี่ยคือเขาถามว่าเฮ้ยยุ่งมึงมีแล้ววะมึงมองหน้ากูเนี่ยมึงมีอะไรปะเราก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ะแล้วกูประมาณสักปีกว่าครับใช่เพราะว่าที่เขาขายเสื้อแล้วก็เลิกขับไปคือถ้าด่ากูปุ๊บกูด่ากลับแน่นอนใช่แล้วต้องมากินเราประมาณนี้ถ้าวันนั้นเหรอผมไม่ทราบแต่ผมว่าลักษณะในคำพูดแบบเนี้ยคนแบบนี้นะที่แบบเฮ้ยมาดิอะไรเงี้ยคือเขาพร้อมจะตายแล้วแน่พร้อมผมใช้คำนี้แล้วว่าพร้อมตอนนี้เขายังหนีอยู่เนี่ยเราทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมฮะทางฝั่งของพี่ยุ่งตอนนี้ปลอดภัยแล้วเหลือแต่ทางพี่โอ๊ตเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นมือปืนยังไงก็ผิดนะฮะเพราะอันนี้คือพยายามฆ่าชัดเจนคุณผู้ชมฮะ